ทคนิคในการอ่านหนังสือให้ไม่ลืมนะครับของผมเองแล้วก็ผมก็ไปอ่านเจอมาในหนังสืออีกเล่มหนึ่งเหมือนกันแล้วจะคัดมาให้เฉพาะเทคนิคที่มันใช้ได้สำหรับผมนะเพราะว่าผมใช้มันอยู่นะครับแล้วคิดว่าวิธีนี้ส่งผลดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ลองมานะครับการอ่านหนังสือเนี่ยมันแน่นอนว่าเราต้องลืมอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันคือเราเป็นคนที่เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับเรามีแบบจดจำได้แต่เรื่องที่มันเป็นช่วงที่เป็นว้าวโมเมนต์เท่านั้นนะครับช่วงที่แบบเอนโดฟินหรือว่าสารเคมีในสมองหลั่งสูงๆเรื่องที่เราดีใจสุดขีดเรื่องที่เราเสียใจสุดขีดเนี้ยสมองเนี่ยมันจะจำได้ไม่ลืมอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยเราจะมีวิธีอะไรทำให้เทคนิคช่วยให้สมองจำเรื่องที่เราอยากจะจำนะครับก็คือว่าหากเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่อ่านหนังสือก็ยังไม่เยอะแต่ว่าก็ประมาณนึงก็ยังอ่านบ้างแต่ว่าก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบจำได้ไม่เคยลืมนะครับสิ่งที่ทำให้ผมจำได้ไม่เคยลืมก็คือเวลาที่เราอ่านหนังสือจบสัก1 เล่มหรือ1เรื่องหรือ1บทไม่จำเป็นต้องเยอะหรืออ่านบทความก็ได้เราก็สามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นติวเตอร์สำหรับคนที่เป็นชอบติวให้เพื่อนเนี้ยก็จะรู้เทคนิคนี้ก็จะเก่งมากในเรื่องของเทคนิคนี้ก็คือการบอกต่อนะนั่นเองนะครับเทคนิคการจำให้ไม่ลืมนะครับสำหรับผมเนี่ยมีข้อเดียวก็คือการบอกต่อนะครับอย่างเจ้าCEOของ Starbucks ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีในการที่อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เอามาบอกต่อในออนไลน์นะครับเอามาถ่ายคลิปหรือว่ามีการเขียนนะครับการบอกต่อเนี่ยทำได้หลายรูปแบบมากเลยครับทั้งการเขียนทั้งการถ่ายคลิปลง YouTube หรือว่าการเขียนบล็อกนะครับเนี่ยผมเลือกใช้ทั้งหมดเลยผมใช้ทั้งการเขียนบล็อกนะครับผมใช้ทั้งการถ่ายคลิปแบบที่คลิปอยู่วันนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าการเอาไปบอกต่อนะครับหากคุณแบบอยากจำเรื่องไหนมากๆครับอย่ากลัวที่จะพูดมันออกมาครับการพูดเหมือนได้การเป็นรีมายมันซ้ำๆหากคุณไม่ถนัดการพูดคุณก็ไม่จำเป็นต้องพูดคุณพิมพ์เอาก็ได้ครับพิมพ์โดยที่ไม่ต้องไปพับบิกที่ไหนก็ได้พิมพ์ใส่เวิร์ดไว้แล้วเซฟไว้แล้วก็เอามาพิมพ์บ่อยๆยิ่งเอาไปบอกต่อบ่อยๆเนี่ยเป็นการที่แบบทำให้เราไม่ลืมเรื่องนี้ไปอีกเลยนะครับก็นั่นแหละวันนี้ก็มีเทคนิคข้อเดียวก็คือการอ่านให้ไม่ลืมก็คือการบอกต่อเอาไปบอกต่อเอาไปกระจายความรู้แล้วมันก็เป็นวินวินด้วยครับคนที่ได้ฟังถ้าเกิดว่าเขาฟังอย่างเงี้ยมันก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรจากเราด้วยแล้วเราก็ได้ทบทวนความรู้ของเราด้วยก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้หรือว่าอยากฟังคอนเทนต์ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสิ่งเดียวเลยที่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับวันนี้สวัสดีครับSo fresh you can suck my nuts. I'm so fresh you can suck my nuts. Sweat. I'm so fresh you can suck my nuts. I'm so fresh you can suck my nuts.